ไปไหนแต่เช้านี่ไปภูเก็ตเครื่องไฟ 8:30 บางกอกแอร์เวย์เพิร์ทมารับของเยอะเชียวบินบางกอกแอร์เวย์นะคะบางกอกแอร์เวย์เนี่ยเขาฟรีนะน้ำหนัก20กิโลฟรีครั้งแรกของคุ้มค่าตื่นที่ไปเที่ยวพร้อมกับสิ่งต่างๆของโควิดอยากเห็นเลยค่ะว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นยังไงบ้างวันนี้เราช่วยใช้งานปกตินะคะทุกคนก็น่ารักใส่มาสก์กันของต่างๆก็จะอยู่แบบบนความแบบปลอดภัยอย่างจะแวบเอาไว้แซนด์วิชมีเค้กใบเตยมีพายเขาต้องมัดสุดโปรดของเรานู่นนี่นั่นคือมีทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อยู่ภายใต้มาตรการของแบบโควิดเราเนี่ยก็เป็นเราที่ผู้โดยสารที่บินไปมาเกาะไอเวสได้ใช้บริการว่าหลายคนอาจจะอยากรู้นะว่าเดินทางในช่วงอย่างนี้ยุ่งยากไหมเรื่องปกติเลยอ่ะไม่อยากจะสปอยเราจะไปไหนบ้างบางทีก็เป็นที่ที่โด่งดังอยู่แล้วแต่เราจะไปดูกันว่าตอนนี้ที่ประเทศเริ่มเปิดนักท่องเที่ยวเป็นยังไงเจอชาวต่างชาติบ้างไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คลิปนี้เนี่ยจะกี่ EP ของภูเก็ตก็ตามแต่ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรเหมือนกันแล้วตกก็ไม่รู้แต่เราแพลนเอาไว้ว่าเราอยากให้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและในหลาย EP ของเราภูเก็ตซีรีส์นี้เดี๋ยวดูกันว่าเราได้อะไรกลับมาของเราต้องมาเช่าเพิร์ทนะคะอันนี้คือรถต่างๆก็คือมีตามนี้เลยใช่ไหมคะมินิกับอีโคถ้าเป็นอีโค 1,300 แล้วถ้าไม่นั่งเคาน์เตอร์หมายถึงการผ่านแอปอะไรอย่างงี้ถ้าผ่านแอปก็จะถูกกว่าถ้างั้นก็คือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้เลยเยี่ยมยอดของเพิร์ทก็เอาตรงๆคือถ้าบินมาส่วนใหญ่คือถ้าไม่มีญาติมารับมีเพื่อนมารับก็ต้องเช่ารถเที่ยวแหละจองผ่านแอปถูกกว่า 1,300 คือหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าใครดูอยู่ก็โหลดแอปพลิเคชันน่าจะเยี่ยมยอดกว่าดีกว่าเรามีรถเที่ยวภูเก็ตละเย้ปกติสีพันวาเนี่ยเขาก็จะมีรถมารับเราอย่าง VIP ตามสไตล์ความพรีเมียมไฮเอ็นนะนี้เราเช่ารถเลยตั้งแต่ต้นแล้วก็เราจะไปพักในวิลล่าหลังใหม่ที่เป็นบลูวิลล่าเพราะเราไม่เคยมาพักเลยมีที่จอดมีลานจอดรถเลยเตรียมพร้อมไปให้แล้วพอเรารู้ว่ารถทะเบียนนี่เราเช่าใดๆปุ๊บปั๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเราตรงทางออก3ยืนรอปั๊บเขาก็มาหาเรามีเอกสารเสร็จสับพาเราไปที่รถก็รับรถกันง่ายๆจบสบายสบายนะคะจะชื่อวันเบดรูม Luxury Residential Pool Villa ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะจองว่าวิลล่าสีน้ำเงินส่วนตัวเนี่ยน่าจะพักมาทุกท้ายของ4,000วาแล้วใช่อันนี้คืออันล่าสุดแต่ว่าในความที่เราตัวชอบมากนะคือทุกห้องของ4,000วาเนี่ยก็คือเป็นพูลวิลล่าอยู่แล้วแล้วเราก็เทควิวทะเลใช่ไหมแต่อันเนี้ยมีความป่ามีความมีเนินเขาแล้วเราก็ไปเห็นทะเลดูสิคือทุกอย่างก็ยังคงความเป็น4,000วาเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วความน่ารักอีกอย่างคือตรงเนี้ยวิลล่าสีน้ำเงินตรงเนี้ยเขามี4ห้องใช่ไหมซึ่ง4ห้องสระว่ายน้ำไม่ได้เชฟนี้หมดนะเป็นฟรีฟอร์มสิ่งประวัติทุกอย่างก็ครบของในตู้ยงตู้เย็นทุกอย่างเนี่ยเปิดมากินได้หมดแล้วอยากให้มันมีความแบบเปิดมาอยากกินโอ้ตายต้องจ่ายเพิ่มโนโนที่นี่ไม่มีเดี๋ยวให้พี่น็อตดูเลยดีกว่าว่าเซอร์วิสอันดับหนึ่งของประเทศไทยจะเป็นยังไงพาเดินโชว์ทั้งที่ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ก็ยังจะใช้งานให้ไปเดินรีวิวห้องเปลี่ยนก่อนก็ได้เรามาถึงแล้วก็สักพักแล้วอ่ะไฟ 8:30 มาถึง 9:30 เช่ารถที่เฮิร์ทมาถึงเล่นน้ำเดิมทีเขาก็จะคุมโทนสีของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแบบความคัลเลอร์ฟูลใส่เข้ามาในแต่ละห้องซึ่งต่างกันเตียงก็ใหญ่โตอย่างงี้ค่ะแน่นอนถามว่าในราคาคือ 18,000 มาตอนที่แบบโครงการเที่ยวด้วยกันราคาเป็นยังไงลดอีก 3,000 พอมาเป็นโซนนี้ราคาแบบย่อมเยาลงมาที่ได้เห็นนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะคะก็เป็นโซนใหม่ที่เปิดได้ปีกว่าย้ำอีกทีนึงเปิดได้ปีกว่าแล้วก็เห็นไหมเทควิวอะไรจากตรงนี้ลองดูสิคือเรากับธรรมชาติอ่ะมันใกล้กันสุดๆเลยนะแล้วก็เจาะไปโฮเทลไปหาอะไรกินที่เรียกได้ว่าราคาแบบเบาๆแต่โด่งดังในระดับว่ามิชลินไกด์เขาแนะนำได้ข่าวว่าร้านคนแน่นมากแน่นมากI'm not afraid to die.
อร่อยหยิบจับต้องง่ายในเรื่องของราคาด้วยมิชลินไกด์เขาก็แนะนำสตรีทฟู้ดของภูเก็ตเยอะแยะมากมายไก่กองเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอาหารพื้นถิ่นของเขาใดๆที่มิชลินเขาแนะนำเนี่ยมันอย่างไรนะวันนี้ก็เลยจัดมาสักสองร้านก่อนก็เลยว่าเรากำลังจะไปกันที่โรตีเจ้าฟ้าโรตีเจ้าฟ้าโรตีไข่ดาวแกงมีเยอะมากเลยอันนี้แกงกะหรี่แล้วก็เป็นมัสมั่นนะคะไก่มีแพะแล้วปลาเป็นเนื้อเขาบอกว่าไก่ทอดที่เครื่องนี่เราทำทุกวันเออคือไม่รู้จะกินอะไรก่อนคือนี่ก็หิวอาไก่แล้วกันนะน้องไก่น่ากินมากเลยย่าหอมมากหัวแบบลอยเลยอะปลานะคะสายปลาของเราอะแกงกะหรี่ก็ดีอะสับผักหน้าตาแบบนี้เฮ้ยอร่อยมากน้ำหวานถั่วหอมเป็นแบบเหมือนแบบน้ำยาถั่วแต่ไม่ถึงทีเดียวค่ะแบบเผ็ดกว่าหน่อยนึงอันนี้คือข้าวหมกไก่นะคะขายดีมากเหมือนกันจริงนะอร่อยอ่ะหอมมากเลยอะเครื่องข้าววันนี้ชื่อร้านว่าโรตีเจ้าฟ้าไม่ใช่แค่โรตีที่ขายดีไก่เนี่ยเครื่องทำสดใหม่ทุกวันเอาจริงๆคือถ้าในเวลานี้คือหมดเกลี้ยงแล้วเด้ออันนี้การันตีทั่วโลกจริงๆราคาย่อมเยาราคาเห็นอยู่นะคะเราไม่ได้เป็นคนทานเนื้อเดี๋ยวเราจะลุกจากตรงนี้แล้วให้บุคคลที่ทานเนื้อมาลองชิมซุปเนื้อที่บอกว่าอร่อยคุณอนัสเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทานเนื้อค่ะนี่มัตสึบะนะครับเครื่องเทศดีมากอันนี้ตักให้เลยฮะเผ็ดเผ็ดแบบนิดหน่อยพอกลมกล่อมเยี่ยมเฉียบสรุปคุ้มค่าตื่นไหมคุ้มค่าตื่นมากคุ้มค่าตื่นผมค่าตื่นกลิ่นนำชาพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะก้าค้าค่ะมีคำแบบภาษามุสลิมที่แบบสมมติหนูกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกแบบเซดับนะแค่นั้นเนาะเซดับอร่อยการศึกษาที่ได้ไปจากการกินใดๆจากร้านต้องได้เลยทำไมกินไก่ไม่จะกระดูกแล้วเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเซดับเซลาออฟคือนั่นคือกินทุกอย่างเสร็จปุ๊บกินอันเนี้ยมันเหมือนจบอ่ะจบคอร์สอ่ะเพื่อไปเริ่มใหม่ร้อยมามันจะเอาทุกอย่างที่คาวันลงไปหมดเลยแต่มันจะจบมันจะจบเป็นแบบล้างฟิลลิ่งเหมือนคนจีนกินชาร้อนอันนี้ต้องบอกว่าชามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวเหมือนไม่กินกุหลาบหรือไม่กินอ่ะกุหลาบมาไอ้ที่หกเมื่อไหร่วะก็น่าจะเป็นของเซดับเอ็กแกงไก่ดีจริงจริงอร่อยจริงๆนะไม่ได้อะไรนะหมดแล้วเราจะไปที่คุณจี๊ดยอดผักเป็นสตรีทฟู้ดที่มิชลินไกด์แนะนำจริงๆสตรีทฟู้ดในภูเก็ตที่มิชลินไกด์เขาแนะนำอ่ะเยอะมาก2ร้านนี้เป็นร้านที่มิชลินไกด์ปีนี้นะไปว่าอัปเดตล่าสุดแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็การันตีด้วยรสชาติแบบอินเตอร์นะเพราะว่าอย่างเรากินก็อร่อยฝรั่งกินก็บอกว่ายอดเยี่ยมโดยหลายๆชาติอันนี้เราอยู่ในย่านโอทาวแล้วสวยงามเดี๋ยวเราพอกินเสร็จเนี่ยเราจะมาเดินคุณจี๊ดยอดผักคือสูตรของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตำนานกว่า40ปีและเป็นเจ้าแรกด้วยนะของภูเก็ตแล้วก็ในปีนี้ก็เป็นมิชลินไกด์เลยแหละจักรพรรดิอันนี้คือไม่ได้ใช้เส้นแต่ว่าใช้เป็นแป้งขนมผักกาดเงี้ยก็จะมีเกี๊ยวทอดมีทุกอย่างใส่เครื่องทุกอย่างอยู่ในนี้ซีฟู้ดหมูเดี๋ยวมาชิมกันไม่เติมไม่ปรุงเลยอร่อยมากมันดีอ่ะมันลงตัวมันใช่ขนมผักกาดอ่ะมันก็หอมแบบการผัดกระทะผัดซีอิ๊วอันนี้ก็คือใส่ทุกอย่าง
อร่อยมาก The best หมูที่ใช้ที่ชิ้นใหญ่อ่ะมาดูเส้นใหญ่ของเขาออริจินอลนะว่าเส้นเป็นไงเส้นหอมสุดๆคนจะคิดล่าหน้ามาเจอความแบบเยี่ยมยอด Do you know how to call this in Thai? ราดหน้าราดหน้า Yes ราดหน้า I hope you will love it ดีใจที่เห็นฝรั่งได้มาลองอะไรไทยๆแบบนี้ต่อมาที่นี้นะคะเป็นสเต็กที่บอกว่าอร่อยมากเหมือนกันนะคะโอ้โหไม่พูดเลยมากหมูนุ่มเครื่องรสจัดหอยจ้อจะบอกให้เลยนะบนโต๊ะนี้นะคือการรวมตัวสิ่งที่เราตัวชอบหอยจ้อนี่ถ้าร้านไหนเวลาไปถ่ายทำมีเนี่ยกินทุกร้านไม่ห้ามค่ะมูเนื้อปูก็แบบพุดดิ้งคุณจี๊ดพุดดิ้งอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้คือที่สุดแบบมะพร้าวหอมดูสิมะพร้าวเป็นชิ้นรู้ใช่ไหมคือถ้าไม่ถูกปากไม่กินซ้ำอันนี้เป็นชานะกลิ่นแบบชานมไข่มุกอะอย่างนั้นเครื่องดูเครื่องเยี่ยมอันนี้แบบมีความธรรมชาติมิชลินไกด์แนะนำสตาร์ทอยู่ที่ราคา50บาทในกังโฮทาวมาย่านนี้กินถนนหลักเส้นนี้นะคะถ่ายรูปดีเยี่ยมทุกรูปร้านกาแฟอีกเพียบเดี๋ยวตกก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปเหมือนกันคุ้มค่าตื่นตกเยี่ยมร้านกาแฟเป็นครัวปลาร้านเปิดมานานแล้วหรือยัง3ปีครับเอาจริงเหรอคะเดิมตรงนี้เขาเป็นอะไรอ่ะคะเป็นแกลเลอรี่ครับตอนนี้ก็ยังเป็นภูเก็ตในตอนกี่โมงตอนนี้ตอนนี้เวลา 4:40 มันมีที่อัปเดตใหม่ๆทำใหม่เยอะเลยอ่ะเยอะเหมือนกันเยอะเขาก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเนาะหลังจากโควิดใช่อันนี้ก็ไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยกว้างเลยอ่ะเฮ้ยสวยแล้วโตเขาไม่ทำงานเนี่ยเขาทำอะไรหมดพลังเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช อันนี้คือพลังหมดนะนอนเทปนี้ให้ถือว่าสำหรับพิเศษสำหรับคนดูนะให้ลองนอนข้างคุณโตดูมองหน้ากันหน่อยมองหน้ากันหน่อยนี่หนูนอนนอนนอนซบไหล่แต่ลูกกันนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวผมพาให้ด้วยนี่ผมให้ของแก้คุณโตดูข้างหนึ่งนี่ถือว่าคุ้มนะคุ้มไหมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะใครรอดูนี้นะอันนี้ก็กินตลอดเลยดิแล้วเขามีให้กินมากสุดเลยราคาห้องเราก็คือของทุกอย่างในกินได้หมดหมดเลยอาหารแปดจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าหมดแล้วกินหมดแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าของคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้เขาบอกว่าของพวกนี้มันจะราคาเท่าไหร่กันเชียวจะต้องมาเก็บเงินคนที่เขามาพักที่เราเพื่ออะไรทำไมเราถึงให้เขาไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาจะมีไว้ให้กินได้หมดทุกอย่างก็กินคนมาก็มีนู่นนี่หยิบนี่กินนี่กินมันก็เพลินไปใช่ไหมของที่วางไว้ตรงนี้เจ้าของอ่ะชอบกินทีเนี้ยเขาก็เลยเอาสิ่งที่เขาชอบมาให้กับคนที่มาพักเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนเออไอ้ซอฟมันจะหมดตู้เย็นแล้วมั้งเขาให้กินได้เราก็กินไงเดี๋ยวรอเสิร์ฟเชฟเปล่าเลยของกินของดีทั้งนั้นนี่ดอยคำนี่น้ำอะไรน้ำปลา